เปิดแล้วเปิดแล้วว้าว800บาทมีแค่นี้เองค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากาแฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเที่ยวในตัวเมืองของเมืองเอสเซนกันค่ะนานมากแล้วไม่ได้มาแล้ววันนั้นที่มาก็มาแบบแป๊บๆรีบไปรีบกลับค่ะบรรยากาศในตัวเมืองเอสเซนนี่นะคะคือวารุตาจะไม่มาบ่อยเพราะว่าเป็นคนอยู่ติดกับบ้านแล้ววันนี้เราต้องมาทำธุระในเมืองก็เลยมาถือโอกาสเดินเที่ยวในเมืองกันนิดหนึ่งค่ะตัวเมืองของเมืองเอสเซนนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่วารุตาเคยมาอยู่ใหม่ๆกับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะวารุตามาอยู่ร้านขายของเอเชียนี้วันนี้ของเพิ่งมามีทุเรียนด้วยครับพี่น้องมีขนุนแล้วมาแวะมาดูในตู้วารุตาจะให้ดูนี่ขนุนแก่มะม่วงมังคุดละมุดไอ้ลำไยไอลำไยลิ้นจี่มีขนุนทุเรียนที่แกะแล้วมีลูกมะไฟด้วยมีมะม่วงเป็นลูกมีอ้อยมีเป็ดมีโอ้โหสารพัดเลยครับพี่น้องแฟนบอกว่าอยากกินทุเรียนไหมเธอถ้าอยากกินเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เมื่อซื้อให้วารุตาก็ขอจัดไป1กล่องเลยจ้านี่มีอันนี้ด้วยค่ะหัวปลีราคาเท่าไหร่นะวารุตาขอดูนิดนึงขอดูหัวปลีหัวเท่าไหร่คะเนี่ยอ๋อเขาไม่เขียนราคาของเพิ่งมาค่ะหัวปลีมีต้นหอมมีตะไคร้มีขิงข่ามีพริกมีหมดเลยค่ะโอ้ยฝั่งทางนี้มีเศษไส้มีหอยมีปลาโอ้ยเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะไปซื้อทุเรียนกลับบ้านกันรุตาได้ทุเรียนกินแล้วค่ะราคากระปุกนี้นะคะราคา800บาทเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วก็ไปนั่งทานทุเรียนด้วยกันนะคะรุตาถึงบ้านแล้วนี่คือทุเรียนกล่องละ800บาทมาแกะกันเลยค่ะ800บาทน้ำหนักเท่าไหร่กันเนี่ยเบาเหลือเกินเขาบอกว่า500 กรัม800บาทโอ้ยคือ800บาทนี้บ้านเรากินได้เป็นไม่รู้กี่ลูกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็อย่างว่าละค่ะเหมือนชีสอยู่ที่นี่ถูกพอไปถึงบ้านเรามันก็แพงเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดากลิ่นเปิดแล้วว้าว800บาทมีแค่นี้เองค่ะมีแค่เขาเรียกว่าภูเดียวทุเรียน800บาทมีเท่านี้เองค่ะแหมขนาดนี้ขอวารุตาดูหน่อยว่ามาจากประเทศไหนวารุตาให้ดูเขาบอกว่าน้ำหนัก500กรัมมาจากประเทศไทยโอ้ยดีใจมากๆได้กินทุเรียนบ้านเรามาลุยกันเลยครับพี่น้องหอมมากแง้มดูวารุตากินทุเรียนเขาบอกอยากกินเหรอเธอฉันซื้อให้ว่าอย่างนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวดูเนื้อดูเม็ดกันเลยหุยวารุตาขอผ่านนิดนึงหูตื่นเต้นมากหุยเม็ดก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทุเรียนหมอนทองวารุตาว่ามันไม่ค่อยอร่อยคือมัน
มันหวานจืดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันหวานจืดๆแล้วนี่นะเม็ดคือมันคือไม่รีบเลยคือเม็ดใหญ่มากเขาไม่ค่อยอาโรมาเขาไม่ค่อยที่จะสักเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะเนี่ยมารู้ตาว่าคือกินที่นี่เหมือนกับกินแก้ขัดเพราะว่าของเขาแพ็คมาตั้งแต่วันที่ของหลังจากวันที่แพ็คนะคะเขาแพ็คมาแล้วกี่วันแพ็คมาแล้ว3วันแล้วเขาบอกว่ากินได้ไปอีกคือตั้งแต่วันที่แพ็คจนถึงวันที่หมดอายุนั่นก็คือ2อาทิตย์แล้ววันที่วันรุ่งจากินนะคือเขาแพ็คอยู่ในกล่องนี้มาแล้ว3วันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ค่อยที่จะอร่อยสักเท่าไหร่คือมันคือไม่ประทับใจเลยอะเดี๋ยวรุ่งตาลองอีกอันเม็ดนี้โอ้ยเจอนี้เม็ดรีบเดี๋ยวลองดูเนื้อนี้อีกทีนะคะว่ามันไม่ค่อยอร่อยกินทุเรียนถางแดนทุเรียนบ้านเราในถางแดนรสชาติเปลี่ยนต้องเป็นแบบนี้วรุตาต้องไปกินทุเรียนที่บ้านเราแล้วค่ะสงสัยเปลี่ยนสถานที่รสชาติเลยเปลี่ยนอันนี้ขับเม็ดนี้คือคนละเรื่องกันเลยค่ะครึ่งกิโลสำหรับใครที่อยากกินทุเรียนก็สามารถหาซื้อได้นะคะกินแก้ขัดเอาไว้ไปถึงบ้านเราเดี๋ยวค่อยไปลุยกันใหม่ครึ่งกิโล800เอ้ยกิโลละ1,600กิโลละ1,600ก็ถือว่าเรายังโชคดีอยู่ที่ไหนเราก็ยังได้กินของบ้านเราถึงแม้ว่าราคามันจะแพงแต่เราก็ยังมีกินก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจแล้วก็สุขภาพเงินให้อยู่กับเรานานๆด้วยนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถมีกินได้เดี๋ยวเจอกับวรุตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะBye-bye.